ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวผมเชื่อเลยว่าหลายคนในวัยเด็กต้องเคยแอบพ่อแม่ไปแย่รังแตนหรือไม่ก็แอบแย่รังมดแดงบ้างแหละพอด้วยความอยากรู้และอยากเห็นของเราพอโดนต่อยทีนี้น่าเศร้าเลยโดยสัตว์พวกนี้มันจะมีเหล็กในถ้าเราเห็นก็ต้องรีบหาอะไรดึงออกเดี๋ยวปล่อยไว้นานจะปวดเราและช้ำชอกเห็นตัวนิดเดียวแต่พิษไม่กระจอกเลยโดยในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมอสุรกายพิษร้ายที่ต่อยโคตรจะเจ็บไม่เจ็บธรรมดาบางสายพันธุ์นี้แอบปวดด้วยก็มีผมจะเริ่มจากระดับความเจ็บปวดที่เบสิกไปสู่ระดับความเจ็บปวดที่แบบทนไม่ไหวแล้วว่าถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมในอันดับที่1ได้เลยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพริกไทยดำกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเด้อกูลุงกุ้งกิ้งบอกลาเลิกขาดบุหรี่วันนี้ฟิลดีกลิ่นแน่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้างไม่ลำคาญมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสามารถดูสิ่งที่น่าสนใจได้ที่ใต้คลิปเลยอันดับที่1มดคันไฟอินวิกต้าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ของมดคันไฟที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงมดคันไฟสายพันธุ์อินวิกต้าที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นกัดคนตายเลยมดสายพันธุ์นี้เวลากัดมันจะฝังเหล็กในที่มีพิษสะสมทำให้ผิวหนังของเราไหม้และก็มีอาการคันอย่างรุนแรงแล้วเวลามันกัดนะครับจะชอบลุมเป็นหมาหมู่แค่ตัวเดียวก็แย่แล้วถ้าหลายตัวนี่นึกภาพไม่ออกเลยรังของมดคันไฟอินวิกต้าจะมีขนาดใหญ่กว่ามดคันไฟทั่วไปถึง50โอ้โหโคตรจะใหญ่ในส่วนของลักษณะมดคันไฟอินวิกต้าแทบจะไม่แตกต่างจากมดคันไฟในประเทศไทยแต่จะมีผิวลำตัวที่เรียบและใสกว่าเท่านั้นและถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีฟันเขี้ยวตรงริมฝีปากด้านบนด้วยโอ้โหทั้งมีเขี้ยวทั้งมีเหล็กในแล้วใครจะไปสู้แกไหววะเนี่ยโดยมดคันไฟอินวิกต้ามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ต่อมาก็มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกและเริ่มขยายพันธุ์เข้ามาในเอเชียเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งพบแถวไต้หวันและฮ่องกงคาดว่าจะเข้ามาสู่ไทยในไม่ช้าโคน้องมดจ๋าอย่าเข้ามาเลยแค่โควิดก็แย่แล้วนะในส่วนของประชากรมดคันไฟอินวิกต้าโดย1รังจะมีประชากรประมาณ 500,000 ตัวในขณะที่มดคันไฟทั่วไปมีประมาณ 10,000 ตัวเท่านั้นและได้มีข่าวรายงานออกมาว่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาได้มีประชาชนประมาณ 25,000 คนที่ต้องมาหาหมอเพื่อรักษาจากการโดนต่อยของมดชนิดนี้ด้วยวิธีการโจมตีแบบลุมต่อยไปเลยร้อยตัวจึงทำให้เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ไม่มากได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยแมงป่องเดสตอล์กเกอร์แมงป่องเป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ที่มีอายุราว440ล้านปีก่อนโดยในยุคนั้นลำตัวของมันยาวเกือบ90เซนติเมตรป๊าดลำตัวโคตรจะยาวแล้วแมงป่องนะครับมันจะไม่ชอบแสงสว่างชอบหลบซ่อนตัวตามที่มืดมืดเช่นตามโขดหินก้อนหินใบไม้มันจะชอบออกหากินในยามค่ำคืนแล้วทุกคนทราบหรือไม่ว่าโลกของเรานั้นมีแมงป่องมากกว่า 1,200 ชนิดเลยโดยแมงป่องทั่วไปถึงแม้ว่าเราจะโดนกัดแต่พิษของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมนุษย์ได้มากนักจะมีอาการเจ็บปวดนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่สำหรับแมงป่องสายพันธุ์เดสตอล์กเกอร์เพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทและถ้าหากใครโดนมันต่อยเข้าไปคุณจะรู้สึกปวดอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าปวดจนต้องร้องขอชีวิตเลยอาการต่อมาก็จะมีไข้ขึ้นแล้วก็เป็นอัมพาตสุดท้ายก็เสียชีวิตลงในที่สุดและคุณรู้หรือไม่ว่าในทุกๆปีจะมีคนถูกแมงป่องต่อยกว่า 3,000 คนด้วยจำนวนตัวเลขที่เยอะขนาดนี้จึงทำให้นักวิจัยอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าแมงป่องเดสตอล์กเกอร์มีขนาดลำตัวเพียง 4.3 นิ้วเท่านั้นแต่กลับมีพิษที่ร้ายแรงเอามากๆมีพิษร้ายอย่างเดียวไม่พอมันยังเป็นแมงป่องสายพันธุ์ที่ต่อยเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยเวลาส่วนหางมันตวัดจะคล้ายกับการฟาดแซ่ที่มีความเร็วราว130เซนติเมตรต่อวินาทีถ้าคุณอยู่ในรัศมีของมันมีโอกาสน้อยมากที่จะหลบทันไปฝึกมันจากไหนวะเนี่ยแม่งเก่งรอบด้านเลยอันดับที่3ปลาหมึกสายวงน้ำเงิน
ในอันดับนี้ผมจะพาทุกคนดำลึกไปสู่ใต้ท้องมหาสมุทรไปพบกับปลาหมึกสายวงน้ำเงินที่มีจุดเด่นสีสันตามลำตัวคล้ายกับวงแหวนสีน้ำเงินแล้วมันจะออกสีม่วงนิดๆซึ่งสามารถเลืองแสงได้ในยามที่มันเห็นศัตรูคุกคามมองดูเผินๆก็แลดูสวยงามซะจริงๆส่วนใหญ่สัตว์โลกที่มีสีสันฉูดฉาดมันมักจะมีพิษที่แอบแฝงอยู่ซึ่งหมึกสายวงน้ำเงินก็เช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลายของมันจะผสมไปด้วยพิษที่มีความร้ายแรงมากหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าร้ายแรงขนาดไหนกันเชียวโดยพิษของหมึกสายวงน้ำเงินมีความร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง20เท่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆและถ้าหากว่าเราถูกกัดปุ๊บเราจะตายภายใน 2-3 นาทีเร็วถึงขั้นโทรเรียกรถพยาบาลยังไม่ทันและความร้ายกาจของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้มันสามารถฆ่าคนได้ถึง26คนในการโจมตีคราเดียวนับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกโอ้โหตัวเล็กแค่นี้แต่พิษแบบใหญ่เท่าช้างพิษของหมึกสายวงน้ำเงินออกแบบเพื่อขัดขวางการสั่งงานของสมองที่จะส่งไปยังกล้ามเนื้อคนที่ถูกพิษจะมีอาการคล้ายกับเป็นอัมพาตต่อมาก็หายใจไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลมและส่วนของหน้าอกที่ทำงานไม่ได้ทำให้ไม่สามารถนำอากาศเข้าสู่ปอดและเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าใครโดนกัดหรือได้รับพิษจากหมึกสายพันธุ์นี้เรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยตัวต่อเหยี่ยวทารันทูล่าผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเจ้าแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าแต่ว่าอันดับนี้มันไม่ใช่แมงมุมมันคือตัวต่อยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวเจ้าตัวต่อเหยี่ยวทารันทูล่ามีขนาดความยาวถึง5เซนติเมตรในส่วนของที่มาของชื่อเนื่องจากมันมีพฤติกรรมชอบล่าแมงมุมทารันทูล่าซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์แมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความยาวโดยรวมอาจจะถึง28เซนติเมตรมันจะจับมาให้ตัวอ่อนของมันกินต่อสายพันธุ์นี้แม่งโคตรจะโหดและอาวุธสุดลับของเจ้าตัวต่อเหยี่ยวทารันทูล่าก็คือเหล็กในที่มีความยาวถึง7มิลลิเมตรอีกแค่3มิลก็1เซนแล้วว่าด้วยความที่เหล็กในมันยาวสักขนาดนี้คุณลองนึกภาพถ้ามันฝังเข้าไปในหนังของเราล่ะมันจะทำให้เจ็บปวดสาหัสถึงขั้นที่ว่าเคยมีการจัดอันดับให้ต่อเหยี่ยวทารันทูล่าเป็นแมลงที่ต่อยเจ็บเป็นอันดับ2ของโลกถึงแม้พิษของมันจะไม่สามารถฆ่ามนุษย์ได้แต่ถ้าคุณมีโอกาสได้พบเห็นเขาจงอยู่ห่างมันไว้จะดีกว่าในส่วนอาหารของเจ้าตัวต่อเหยี่ยวทารันทูล่ามันจะชอบออกหากินเกสรดอกไม้คล้ายกับผึ้งหรือว่าตัวต่อบ้านเราทั่วไปแต่ที่มันชอบออกล่าแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าสาเหตุก็เพราะว่ามันจัดเตรียมไว้สำหรับตัวอ่อนเพราะตัวต่อมันจะไปวางไข่บนร่างอันไร้วิญญาณของแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าเวลาลูกน้อยที่มันเกิดมาจะได้มีอาหารไว้คอยท่าสำหรับมือแล่โดยหน้าที่ทั้งหมดนี้จะตกเป็นของตัวเมียเริ่มจากมันจะบินหาโพรงของแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าพอเวลามันเจอปุ๊บมันก็จะบินโฉบลงไปเลยแล้วมันจะใช้ขาในการหลอกล่อให้ออกมาจากนั้นมันจะหาจังหวะในการปล่อยเหล็กในเข้าไปจนทำให้แมงมุมเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับขยื่นร่างกายหรือว่าขาได้พอมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยมันก็หิ้วกลับรังไปเลยและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่5มดกระสุนมดกระสุนแค่ฟังชื่อหลายคนก็คงจะกลัวเพราะมันขึ้นชื่อว่าเป็นมดที่ต่อยเจ็บที่สุดในโลกเพื่อนๆคนไหนที่เป็นโรคจิตเห็นมดเห็นแมลงไม่ได้จะต้องเอามือไปบีบมันตลอดแต่ถ้ามาเจอมดกระสุนแล้วก็คุณจะถูกมันต่อยและความเจ็บปวดนี้จะจำไปจนวันตายความเจ็บปวดมันจะคล้ายกับการถูกปืนยิงซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเพราะผมก็ยังไม่เคยอะแต่เท่าที่ไปอ่านดูมาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยด้วยความเจ็บปวดราวกับถูกปืนยิงมันจะยังไม่จางหายไปง่ายๆนู่นแหละกว่าพิษมันจะเบาลงก็ประมาณ24ชั่วโมงหรือเกือบ1วันกันแน่โอ้ใครจะไปทนไหววะเนี่ยนานขนาดนี้โดยลำตัวของมดกระสุนมีขนาดความยาวตั้งแต่18ถึง30มิลลิเมตรหรือประมาณ1เซนกว่าๆถึง3เซนติเมตรเลยลำตัวมันจะดูอ้วนสั้นกำยำแข็งแรงภาพรวมมันจะดูคล้ายกับตัวต่อเพียงแต่มันไม่มีปีกเท่านั้นเองและจุดเด่นของมดกระสุนก็คือมันจะมีขากรรไกรล่างที่มีขนาดใหญ่คล้ายกับก้ามปูเลยใหญ่อย่างเดียวไม่พอยังทรงพลังอีกด้วยโดยเจ้ามดกระสุนจะอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ยิ่งเป็นป่าดิบชื้นนี่โคตรชอบเลยมันจะเก็บตัวในความสูงที่ 1,500 เมตรหรือประมาณ 4,920 ฟุตเหนือจากระดับน้ำทะเลในส่วนของเหยื่อของเจ้ามดกระสุนก็คือพวกตัวอ่อนของผีเสื้อหรือไม่ก็ปรสิตซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของพวกมันเลยแล้วถ้าคุณเกิดพลาดถูกมันกัดเข้าจริงๆผมจะมาบอกเคล็ดลับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราสามารถป้องกันพวกมันได้โดยการสวมถุงมือและรองเท้าเพราะเขี้ยวของมันไม่สามารถกัดทะลุผ่านได้แต่ถ้าหากป้องกันแล้วยังโดนมันกัดอีกล่ะให้คุณ
รีบไปหาของที่มันเย็นๆยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งเพื่อจะนำมาประคบเย็นมันสามารถช่วยบรรเทาอาการบวมและเนื้อเยื่อที่เกิดความเสียหายได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอน